คนะนามสกุลวันหน้าวันหน้าสี่เลยแซ่โลเปลี่ยนเป็นวันนี้เออเปลี่ยนเป็นวันนี้นะคะสี่ผ่านโอเคไหมเอสเท่าไหร่คะเอสหกอีอีเจ็ดอีเจ็ดเอลเอลสามโอเจ็ดเจ็ดวีหกรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามแปดเหรอคะ7 2 4 20 36ไม่ใช่หรอ36ไหมน่า7 2 4 20 36เวลาครูบอกคุณชอบเอาคู่ไหนที่มันเข้าสิบตัดออกก่อนดึงเข้าสิบ10 10 10 10 369นะคะจริงๆปกติคนแซ่โลเขาแซ่เนี่ย S A E เนี่ย S มันคือ6 A คือ1S A E A 1 S 6 S 6 S 6ใช่6 7อันนี้มัน E E 7 7 2 14เออ1 4 5ใช่ A E 1 4 5ทำปิดนะ8ถูกไหมเฉพาะแซ่อย่างเดียวนะเฉพาะแซ่อย่างเดียวเฉพาะแซ่อย่างเดียวมีผลรวม1 4 5แปลว่าทุกคนตั้งตัวได้มารวมตัวกันมีความสุขเฮงๆทั่วกันมีความสุขทั่วหน้าทั่วหน้ากันนะคะนั่นคือความหมายของแซ่ที่ทำไมเขาถึงทุกคนคนจีนทุกคนเป็นแซ่หมดเลยแซ่คือสุขสุขขีเป็นมีเคารพบรรพบุรุษและตระกูลมีความอบอุ่นเห็นไหมเวลามีใครตายทีโอ้โหนั่งกันยาวนี่คือทำไมเขาถึงเอาบารมีความหมายของคำว่าแซ่เฉยใช่เพราะฉะนั้นสามารถเป็นเขาคิดค้นมาแล้วนะคะโอเคเขาบอกผิดผิดอ่ะแซ่อันนี้มันเอ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 18 18บวกกับ31เป็น4949 49 34ก็เหมือนเดิมต้องเข้ากลุ่มคนที่เขาใจบุญสุนทานทั้งบุญอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะคะ314ต่อไป L E K L เท่าไหร่เอ่ย L 3 E E 7 K 2 212 123ทำไมมีอะไรคุยพูดคุยเมาบอยเรียนเติมอะไรไงสังสรรค์พูดส่วนใหญ่จะเป็นงานพูดชื่อพี่เล็กพี่เล็กก็พูดพูดตลอดคุณใช่ไหมพูดคุยปรับลายแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวพี่เล็กเองก็ต้องเสริมบารมีทางด้านของเล็ก9ก็ทำบุญเยอะอะไรเงี้ยทำบุญเยอะถูกไหมคะโอเคค่ะมีคำว่าก็เอ็น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 เท่าไหร่เอ่ย5 A 1 R 6มั้ย2 R 2 T I I I 1 T 9 S 6 S 6 6 A 1 R 2 A 1ผลรวมเท่าไหร่คะนาริสรา28 28101นามสกุล H 5 O N G W A 1 T 99 A 1 N 5 A 1 P 8 O N 5 G 3ผลรวมนามสกุลได้เท่าไหร่คะ7 5 12 12 12 3ก็3เป็นเรื่องของการพูดคุยพูดประชาสัมพันธ์พูดงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์งานอะไรที่เป็นทางด้านการพูดสองสำหรับตระกูลนี้ทำได้เลยนะคะ J A O H เรียกอะไรว่า1175รวมเป็นเท่าไหร่คะ1475คุณจ้าโหรหัสชีวิตเป็นอะไรอ่ะ4รหัสชีวิตเป็น4กับอะไรอยู่ไหนเอ่ยจ้าโห
47กับ404 347 404โอเคงั้นก็ชื่อนามสกุลของเราก็มาส่งเสริมมีแปดไหมคะในชื่อนามสกุลมีอยู่มีแปดไหมมีปีเกิดโอเคเพื่อนยังรู้ของเราเลยเราไม่ทันโอเค28101กับ75123นะคะ7คือต้องรู้ลึกรู้จริงนะตระกูลนี้นะคะแล้วก็5แปลว่าความสุข5แปลว่าการเดินทางอะไรเงี้ยเขาเดินทางไหมอ่ะเดินทางบ้านนี้เดินทางชอบเดินทางไหมมีคนอยู่ต่างประเทศไหมมีโอเคพูดคุยพูดภาษาได้หลายภาษาก็มีอ่ะฮะโอเคค่ะก็ตรงตามของเขาแล้วเพราะว่าพอเห็น5เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอิสรภาพการเดินทางย้ายถิ่นฐานบ่อยอยู่ต่างประเทศก็มี3ก็คือบางทีพูดได้มากกว่า3ภาษาพระอาจารย์นึกถึง3นึกถึงพระอาจารย์นะคะส่วน28101ก็คือชื่อนี้มีความมั่นใจในตัวเองใช่มั้ยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจอะไรเลยแสดงว่าเราเสียตั้งแต่เลขรหัสชีวิตเราว่า404คือรู้ไหมว่าขออนุญาตเท้าความเราเป็นรหัสชีวิต404ใช่ไหมแล้วจำ303ได้ไหม3แปลว่าพูด0แปลว่าอะไรว่างเปล่าผสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนไหนที่พูดพูดเยอะอันนี้นะตอนไหนไม่พูดไม่พูดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรกั้นพูดเยอะแบบไม่มีอะไรกั้นหรือไม่พูดเลยโล่งไปเลย4เหมือนกัน4แปลว่ามั่นใจอะไรถ้ามั่นใจนะมั่นใจเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจคือไม่มั่นใจเลยเป็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแกว่งมันจะแกว่งมากเพื่อนครูคนนึงเป็น404เหมือนกันครอบครัวเขาอบอุ่นมากแต่เขารู้สึกว่าไม่อบอุ่นเลยเพราะว่าเลขเขามีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปย้อนดูว่าเอาละเลขชั้นเนี่ยมันออกย่านด้านลบแสดงว่าชั้นไปตกตรงไหนเช่นยกตัวอย่างเช่นเกิดปี199แต่ไม่เคยทำบุญไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยแบบเป็นสายบุญหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยทางอื่นมันก็จะแบบเวียนเวียนขึ้นเวียนลงเนี่ยค่ะอืมโอเคนะเพราะฉะนั้นจริงๆเลขเนี้ย28101อ่ะต้องมีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจด้วยในขณะเดียวกันมี2อยู่ก็ยอมรับนับถือผู้อื่นถึงแม้ว่าเราจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าก็ยังยอมรับคนอื่นยอมรับโอกาสแต่ครูไปเจอว่าเลขเนี้ยมันมีความหมายซ่อนที่ไม่มีในหนังสือนะคะก็คือว่าใน100ละ80ของคนที่ถือเลขเนี้ยมักจะได้รับมรดกหรือได้รับของมีคนเอาของมาให้ถ้าเราเอาแต่บางคนถือเลขนี้แต่เขาเอานู่นนี่นั่นมาให้เอาโอกาสให้เราบอกไม่เอาเราอยากเราต้องทำเองหรือดิ้นรนเองอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีก็เป็นเลขนี้แล้วเขาก็แบบเหมือนแต่ก่อนเขาก็ไม่รับแต่พอหลังๆเขารับเขาก็สบายนะคะจะมีมรดกนิดๆหน่อยๆไม่เยอะคืออยู่ได้ไม่เดือดร้อนเป็นไหมพี่เจ้าโอ๋อยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ไม่ได้รวยมหาศาลนะแต่ว่ามันไม่ได้มีขาดอะมันอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราจะเดือดร้อนเมื่อเราดิ้นถ้าดิ้นไปแบบล้นหาเรื่องเอาง่ายๆเราก็จะเดือดร้อนหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือชื่อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร่วมทำธุรกิจร่วมอะไรนี้ได้นะคะโอเคคนสุดท้ายแล้วค่ะปรีชยาทองทองตาคนโอเคค่ะเลขอะไรบ้างเอ่ยเลข8เอามาทีละ4ตัว8 2 7 8 2 7ครูว่าใหม่ใหม่เอาทีละ3ตัวเพราะ4ตัวก็บอก3 8 2 7แล้วอะไรคะ7 8 5โอเคแล้วก็1 1 1รวมเป็น40 404เพิ่งพูดเป็นไงบ้างคะเวลามั่นใจก็มั่นใจเลยหรือว่าเป็นพี่เนตร404พี่เนตรไม่มี4ในชื่อไม่มี4 involve ในชื่อมากนะอ่ะทองทอง957อะไรนะคะ957 539 539 137นี่ก็บวก5ค่ะผลรวมผลรวม54 549บ้านนี้เป็นยังไงบ้างตระกูลทองบ้านนี้จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเก็บตัวของตัวเองไปเพราะว่าเห็นไหมเขารวมกันได้9ก็จริงนะแต่ว่า9เนี้ย9ไหนมันต้องถามเขาเองอะว่าจริงๆมันควรจะแบบเป็นบ้านที่ทำบุญ4แปลว่าอะไรรวมทีมกันใช่ไหมคะรวมทีมกันเอาใจมาเอาแรงมาลงก็ได้แล้วก็ร่วมกันทำบุญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานทางด้านผู้นำทางจิตวิญญาณนี้บ้างไหมพี่แต่พี่ไง1คนงานทางด้านโยคะก็เป็นงานทางด้านจิตวิญญาณเหมือนกันนะคะอะไรเงี้ยงานที่แบบมาสอนมาทำอะไรเงี้ยเนี่ยออกแม่ออกพ่อเป็นครูก็ได้อยู่นะคะเป
เป็น9549แล้วเขาทำอาชีพอะไรกันที่นามสกุลนี้ส่วนใหญ่พี่ยอดูท่าจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าต่างคนน่าจะต่างเก็บเป็นเก็บงำเป็นความลับเพราะว่าก้าวคือข้าวแปลว่าความลับไม่ค่อยได้เจอกันเออเจอกันก็มีงานของจำมาแล้วโอเคค่ะ40 54บวก40เป็น94 94 3 4ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลข4มันชื่อเนี้ยจริงๆเสริมบารมีพี่ทางด้านเรื่องของให้พี่มั่นใจจะทำอะไรก็ตัดสินใจทำให้แน่วแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวิทยาอีกอย่างวิตกกังวลอยากกลัวเพราะว่าในชื่อพี่เขาเนี่ยไม่มี4แต่ตั้งแต่มีชื่อนี้ก็ถามว่าก็ดีแต่ดีแบบที่ว่าต้องใช้สติด้วยเพราะบางทีมันศูนย์มันศูนย์ไปเลยอ่ะไม่มั่นใจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะคะเราก็ไปปรับไปเปลี่ยนว่าเราอยากได้บารมีอะไรแต่จริงๆครูจะบอกเลยว่าไม่มีเลขไหนที่ไม่ดีมันดีต่างกันเพียงแต่ว่าเราเจอไหมว่าต้องทำอะไรกับเลขนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราเคยเห็นว่าวันนี้มันมีกำลังวันแบบไหนเราต้องทำแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างวันนั้นครูทดลองวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่รู้อ่ะแต่มันกำลังวัน189อ่ะเราคำนวณแล้วเรารู้ว่าวันนี้มันต้องมีปัญหายุ่งเหยิงหรือไม่ต้องมีบางอย่างตายใช่ไหมครูตัดต้นไม้เลยต้นไม้ตายพอดีให้ตรงกำลังวันตัดต้นไม้ใหญ่เลยใช่เพราะว่าต้นไม้มันตายพอดีแล้วครูเก๋ก็เห็นกำลังวันและช่างได้ช่างเขามาทำอยู่ข้างบ้านเราก็ควรที่จะเรียกมาเลยเพราะกำลังวันมันได้เพราะตัดต้นไม้คือต้นไม้ยืนต้นตายก็ได้ตัดแล้วก็เหลือตอเอาตอก็เอาต้นไม้ใหม่มาวางแทนตรงกำลังวันสบายใจอย่างเงี้ยวันไหนเป็น178เดินไปหน้าแผงอย่าลังเลจิ้มเลยใบไหนก็ว่ากันไปคำนวณแล้วก็ต้องเอาให้ได้เพราะว่าถ้าลังเลก็ไม่ถูกไม่ใช่ลาภหรือเราจะโพสต์ขายของอะไรกับโพสต์วันที่178อะไรเงี้ยค่ะสมมติกำลังวันนี้มันเป็นวันที่วันอ่ะสมมติเป็น246หรืออะไรก็ตาม6แต่เราอยากโพสต์ขายของวันนี้เราก็ต้องโพสต์แนวอะไรแนวช่วยคนหน่อยไหมเออถึงแม้ของเรามันเป็นอะไรก็ตามก็ต้องแบบสมมติเราขายคุกกี้ก็บอกว่ากินน้อยกินแต่น้อยระวังสุขภาพด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพยายามแบบดูแลให้ตรงกำลังวันให้มันมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังวันนี้เป็นวันพักเงี้ย2202อย่างเงี้ยเราอาจจะจัดบ้านไหมเพราะ2แปลว่าอะไรปราณีตละเอียดเราก็มีเวลาพักอยู่กับบ้านทำอะไรของเรามันจะได้ตรงกำลังวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติวันนี้ทิ้งตัวละกูเบื่อร่างกายต้องการการพักผ่อนทะเลมีไหมภูเขามีไหมอย่างนี้ไปไหนสักพักนึงแต่ถ้าเราใช้สติเราจะแบบจูนได้หมดทุกวันนะคะโอเคเนาะต่อไปทำของตัวเองนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราเข้าบ้านเลขที่แล้วก็ทะเบียนรถเดี๋ยวให้โปตุ้ยมาสอนเรื่องของทะเบียนรถนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของบ้านเลขที่โปตุ้ยเรียนทะเบียนรถแล้วค่ะเรียนรถไปแล้วพูดแล้วทะเบียนบ้านยังบัตรประชาชนประชาชนก็บวกเอาเหมือนประชาชนก็บวกเอาเหมือนกันบวกเอาผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ผลลัพธ์มันมีแบบนี้เวลาเราเห็นผลลัพธ์หนึ่งเลขอะสมมติสองสองงานครูสมมติสองสองสี่ในสองสองสี่มันจะมีผลลัพธ์อยู่สามแบบย่านบวกย่านลบมา4แบบนะความหมายที่ตรงตัวของมันเลยตรงตรงแล้วอันสุดท้ายคือความหมายแฝงมี4ความหมาย2 2 4บวกเป็นไง2 2 4ลบลบเป็นไง2 2 4ตรงเป็นไง2 2 4แฝงเป็นไงตรงก็คือสอบแปลว่าร่วมมือยอมคนฟังคน4แปลว่าตัดสินใจแน่วแน่อะไรนี่คือความหมายตรงๆธรรมดาทั่วไปแต่เราเอาความหมายตรงๆเนี่ยมาตีทั้งด้านบวกด้านลบอีกด้านบวกคืออะไรคะของ224เรารวมกลุ่มรวมพลคนได้ใช่ไหมยอมร่วมมือกันฟังคนฟังกันเป็นทีมงานความหมายที่ด้านลบก็คือ2แปลว่าไม่มีใครออกความเห็นเอาแต่กรอก4ก็คือเพราะทุกคนกังวลและกลัวไม่กล้าตัดสินใจนี่คือความหมายทางด้านลบส่วนความหมายแฝงเนี่ยก็จะมีแฝงบวกแฝงลบอีกเช่น224เช่นคนเกิดใน9841
751966พวกนี้ค่ะความหมายแฝงก็คือว่าถ้าใครที่เขาเกิดปีพวกนี้ที่ตก224เนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเองที่คำนวณแล้วเจอ224ปีนั้นเราอาจจะมีการคลิกชีวิตนี่คือย่านบวกนะเหมือนคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่เป็นเจ้าของ Facebook เขาเกิด1984เขารวยแบบปาฏิหาริย์เลยแค่เขาคิดว่าอยากมีแพลตฟอร์มอยากมีแพลตฟอร์มที่จะสามารถให้คนมาออนไลน์ร่วมกันรวยปาฏิหาริย์เลยเกิด1984อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะเป็นเลขผลรวมหรือมี224ในชีวิตอ่ะเขาจะไม่ทำอะไรให้บารมีตกเลยเพราะว่าเขารู้อยู่เสมอว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเขาอย่างท่วมท้นงานเล็กงานจิ๊บจ้อยงานหมาเห่าหมาเห่านิดหน่อยมานั่งฟังอย่างเงี้ยโน่ถ้ายูฟังเสียงหมาเห่ายูไม่มีทางได้ปาฏิหาริย์เลยและฉันใดก็ฉันนั้นคนอื่นครูบอกแล้วว่าตัวเราก็มีสิทธิ์ได้224เหมือนกันถูกไหมคะตอนช่วงที่เป็นบางปีเสียงพี่เอ๋ปีที่แล้วเป็น224พลิกชีวิตเลยเนาะจากที่ว่าแบบทำอย่างนึงพลิกชีวิตใหม่เป็นสายบุญสายคนที่มีเมตตาอะไรที่พี่เอ๋พลิกชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการตัวเองว่าเราจะอยู่แบบเดิมแล้วที่ครูบอกว่าทางที่มีตะไคร้อ่ะจะตัดหญ้าเองเมื่อวานเททรายยังเหนื่อยเลยโอ้ยหลังยอกมือหมดอ่ะทำไมไม่ไปทางที่มันเทคอนกรีตที่เขาเทมาให้เราแล้วแบบสวยงามนะคะอย่าถามหาพลังบวกถ้าชีวิตเราไม่ได้พัฒนาเองเป็นบวกโอเคมั้ยถ้าเราปล่อยตัวเองให้มันเป็นเราเป็น202แล้วก็เบื่อตลอดเราเป็น4ก็กลัวมันตลอดเราเป็น7ก็ไม่ตลอดนะสงสัยไม่ได้จิกสายตาว่าใครเลยค่ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้โอเคไหมรู้แล้วก็แต่ทีเนี้ยครูคะตอนที่รู้เสร็จแล้วเนี่ยพัฒนาเนี่ยยากที่สุดเราแค่ยอมรับมันก็จะค่อยๆดีของมันเองเคยได้ยินเรื่องเล่าที่มันเป็นแบบจอมปลวกหรืออะไรแล้วมันจะมีตัวตุ่นโผล่มาปะไม่เคยครูเคยฟังทันแต่ไม่มีเจ็ดจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นจอมปลวกที่มีรูแล้วเรามันจะมีตัวอะไรผุดออกมาตลอดเวลาในจอมปลวกนั้นอาจจะเป็นตัวตุ่นหรืออะไรแต่พอเรานั่งมองมันเนี่ยเราก็จะแบบเดี๋ยวมันก็โผล่มาเดี๋ยวมันก็หุบเข้าไปเดี๋ยวมันก็โผล่มาเดี๋ยวมันก็หุบเข้าไปคือแค่รู้ไม่ต้องไปอุดรูให้ตุ่นไม่ต้องออกมาตุ่นมันออกมาของมันอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราแค่รู้แค่เห็นนะคะเก่งมากเมื่อกี้คุณได้ยินว่า48มันจะมี112แล้วก็มา224 236ช่างมันแล้วก็448เพราะฉะนั้นเนี่ย224อ่ะมันรวยแบบไม่ลืมหูลืมตาก็จริงแต่ว่า448นี่คือแบบมีโอกาสจะรวยชัวร์ๆมากกว่าอันนี้เหมือนแบบ50 100อันนี้แบบ200เลยถามว่าครูเคยเจอคนที่448กี่คนในการดูประมาณ 1,000 กว่าเคสน่าจะประมาณ4แล้วถามว่าคนที่รวย 1,000 ล้านหรือว่าเป็นเจ้าของอมตะนครหรืออะไรเงี้ยแบบเป็นเจ้าของนิคมอ่ะกี่คน0หุ้ยทำไมอะอยู่เลข448ทำไมไม่รวยเคสที่1ไม่รู้ว่าไงต้องรวยมีด้วยนะไม่รู้ก็เลยแสวงหาตัวเองอะไรอยู่อย่างเงี้ยเคสที่2ก็คือเขาจะรวยแล้วแต่เมียเขาบอกว่าไม่ต้องทำงานกับกรมศรีหรอกเราออกมาทำของเราเองเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วอะแล้วพี่น้องก็มาช่วยมารุมมาตุ้มอะจัดการชีวิตของคนเนี้ยเพราะว่าสมมตินี่คือคนที่มี448แล้วพี่น้องเขาเนี่ยก็มาช่วยจัดการกับชีวิตคนนี้เพราะว่าเป็นน้องคนสุดท้องก็เลยอยากให้พัฒนาตัวเองจะได้ดีจะได้อะไรจัดการครอบครัวให้ได้สรุปไปทำบารมีเขาเสียร่วงไม่ได้เลย40ปุ๊บก็ถามว่าก็ยังรวยแต่ว่าไม่ได้แบบที่ควรจะได้แล้วครูก็เลยไปดูซิไอ้คนที่มาจัดการชีวิตคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรปรากฏว่าตัวเขาเป็น29112แล้วก็เป็นคนที่ว่าเขาอยากรับผิดชอบครอบครัวคิดว่าตัวเองต้องเข้ามายื่นมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องทำตัวเราก่อนถึงได้บอกว่าพอเราออกไปอ่ะไม่ต้องแผ่ใครดูเลยตีหัวตัวเองก่อนตีหัวตัวเองเข้าไปแล้วค่อยว่ากันนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็404พูดไปแล้วพระอาจารย์อธิบายรู้เฉยนี่วันเดย์3แล้วไม่ใช่เหรอคะเออเดย์3แล้วโอเคนะคะนี่คือครูท้าวฝั่งโอเคบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ขอ351/6โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยว351/16บ้านที่2ครูจะให้บ้านเลขที่2ครูจะถามว่าความหมาย
189คืออะไรใครตอบได้ส่งบ้านเลขที่มาได้เลยค่ะ189 189มันไม่ดีอ่ะมันจะสูญมันเป็นบทอะไรของชีวิตบทอะไรของชีวิตบทอะไรของชีวิตบทสรุปของชีวิตแล้วเรากำลังเริ่มต้นใหม่อ่ะไม่ได้ตื่นเสียงมันเสียงมันก็อ้าวจงตอบความหมายของ19101ค่ะเป็นพวกสามารถเป็นผู้นำผู้นำจิตวิทยาสมัยใหม่อะไรเงี้ยค่ะโอเคพี่หัวแดงพี่เอ๋พี่เอ๋28/16ค่ะ28/16แล้วก็มีงับคำอยู่2คนมีพี่เต้พี่จ๊ะเอ๋เธอเจ้าโอ๋บ้านเลขที่อะไรคะ77/17โอ้โห17ด้วยเหรออย่างนี้เหรอคะโอเคไว้เลขที่คนที่4พี่เด้22/8 22/8คำถามสุดท้ายได้บ้านหลังสุดท้ายนะตอบถูกได้เลยความหมายแฟนของ202ตัวเองอ่ะเลขตัวเองความหมายแฟนของ202 202มีความหมายอะไร202ก็อยากละทิ้งแล้วอยากแบบว่าพูดตอบให้ชัดๆหน่อยงับคำถูกทวนนะเบื่อโลกแล้วค่ะเบื่อโลกแล้วค่ะ202อยากอยู่อยากจะเกษียณก่อนกำหนดไม่รอดไม่รอดไม่เอาแบบทวนงานทวนงานทวนงานเพื่อนตอบเอกอีกตัวหนึ่ง29112พี่เอ๋ไม่ต้องตอบแล้วเขาเหยียบแล้วล่ะ29112โอ้มีบ้านอีกหลังนึงนะครูเก๋ตอบได้ไหม29112อะไรคะเกิดมาชดใช้กรรมค่ะชดใช้กรรมกับใครบรรพบุรุษบรรพบุรุษเป็นเลขติดกรรมอีกข้อนึงเลขติดกรรมมีกี่เลขเริ่มสนุกอยากตอบเลยขอตอบด้วยครับอะไรเงี้ยจงยกอย่างมาคนเลย1เลขเลขติดกรรมมีอะไรบ้าง284 224แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก28101 279แล้วอะไรอีก28101หรือเปล่า314 18เห็นไหมอยากตอบอยากตอบ189แล้วอะไรอีกติดกรรม39อะไรตอนนี้เลขตีกันหมดแล้ว39121ไอ้39123ก็จะมี2 2 4นี่ก็คือติดกรรมกับใครคะเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะมี189มันก็มีกรรมที่มันต้องชดใช้มันเป็นบทสรุปของชีวิตเนาะจริงๆ19101เนี่ยถามว่าติดกรรมมั้ยมันเป็นภารกิจมันเป็นภารกิจที่ต้องทําฟิชโชโอเคมั้ยเคยดูโฆษณาภารกิจฟิชโชมั้ยภารกิจฟิชโชนะคะแล้วก็เป็นเลข29112อันนี้ก็จะติดกรรมกับบรรพบุรุษอะไรเงี้ยพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลวงวานพี่น้องอะไรนะคะแล้วก็39123ก็จะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ติดดีกับครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มี279ด้วยสอบผ่านหรือสอบตกสอบผ่านหรือสอบตกโอเคบ้านเลขที่5ครูให้เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ตอบเมื่อกี้โซนๆเนี้ยใครก็ได้26กับ2อ่ะแต่ทางนี้เขางับทุกข้อเลยแต่เขาโอเคยังงับแบบตามชื่อรุ่น8เราเคลื่อนคำไปก่อนต้องโดนคำหนึ่งแหละนะคะโอเคแต่รุ่น7เขาจะแบบตองขึ้นตองไงรุ่น8ขอครูชอบแซวพวกแม่ค้าถ้าแม่ค้าในตลาดนัดเกิด97ครูซื้อถ้าเขาไม่อร่อยเขาไม่ออกมาขายถูกไหมโมแต่ฉันจะทำเป็นไหมแต่198นะเปิด YouTube ปั๊บขายเลยจริงไหมเพราะว่าคว้าโอกาสก่อนไม่อยากจนเงินหมดต้องรีบขายแล้วเปิด YouTube ดูอะไรเป็นก็ขายเลยส่วน199เหรอฉันต้องเก็บตัวพัฒนาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเป็น199เวลาเขาทำอะไรได้เขาทำเลยเขาฉลาดมากรวยไปเลยในเวลา351/16เป็น90/16/167บ้านนี้ได้พลังของอะไรก็คือการค้นคว้าเรียนรู้ควรจะเป็นบ้านที่เอาไว้เรียนรู้นู่นนี่นั่นเขาจะส่งเสริมพลังเรามากเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนที่บ้านเป็นนะแต่ถ้าเราทำแบบที่บ้านมีพลังอ่ะจะดีเข้าใจไหมบางคนบอกว่าไม่แม่นครูบ้านนี้ไม่เคยมีใครนั่งสมาธิไม่เคยมีใครศึกษาไม่เคยมีใครค้นคว้าเรียนรู้อะไรเลยงงสงสัยตลอดเวลาหรือเปล่าคิ้วขมวดกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยู่บ้านนี้เป็นไงบ้างค
พราะว่าผิดบ้านหันไปแบบจี้สายตาอยู่ว่านี่ไงคะผิดบ้านยังไงคะบ้านนี้เรียนรู้เรียนรู้โอเคตรงพลังบ้านเรียนรู้เรื่องแล้วถ้าได้ออกกำลังกายนะรู้ขึ้นมาทำอะไรในบ้านนี้ดีสวดมนต์ดีทำสมาธิดี167ก็ทำมีแค่นั้นเลยค่ะก็ตรงพลังบ้านก็ตรงพลังบ้านก็ดีมีความสุขแต่งานยังไม่มีทำเลยนะก็มันไม่มีแปดมันไม่มีแปดเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวเราหาบารมีจากด้านอื่นเอาเนาะโอเคนะคะก็นั่งสมาธิไปก่อนได้เลยเช่นกันก็เอายาตามหลักสภาพนี่คือ28ครับคุณ6บ้านใครมาเท่าไหร่โอเค10 17ค่ะบ้านนี้โอ้โหคุณเอ๋คุณจะฟาดทุกเลขที่เป็นเลข8เลยใช่ไหมคะค่ะฟาดได้ฟาดอีกจะมาดูนะ10 7 1 7 8นี่คือบ้านหรือร้านหรืออะไรบ้านบ้านอยู่เลยแต่ไม่ค่อยได้อยู่ถูกไหมแต่ไม่ค่อยได้อยู่มานานเฉยมันควรจะเป็นที่ที่ไว้คิดงานทำเงินเนี่ยมันก็จะเสียตรงเนี้ยบ้านเขามีพลังที่ว่าถ้าเพราะฉะนั้นพี่เอ๋เขาจะโพสอะไรเนี่ยเขาต้องโพสที่บ้านอย่าไปโพสที่ร้านชาบูหรือว่าไปโพสที่สตูดิโอโยคะไม่ต้องต้องโพสที่บ้านเพราะบ้านนี้มันไว้รับทรัพย์เก๋บ้านที่เก๋เป็น178เหมือนกันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามทำงานเดี๋ยวนี้ดีเอาไว้ดูรหัสชีวิตที่บ้านเพราะว่าพอดูเสร็จมีค่าครูมาเต็มไปหมดเลยไม่ได้ไปทำบุญต่ออะไรเงี้ยเวลาเรามี8เนี่ยต้องดูด้วยนะคะได้เงิน8มาเนี่ยต้องเอาไปเงินไปต่อเงินนะอย่างเช่นสมมติเราได้เงินมาเนี่ยเราจะบริหารเป็นหมายความว่าเราจะเก็บในความมั่นคงเท่าไหร่ทำบุญเท่าไหร่เกื้อกูลเท่าไหร่อะไรเงี้ยโฟลว์แบบโฟลว์เร็วโฟลว์ช้าเท่าไหร่เราก็ต้องบริหารนะคะต่อไป77ทับ17 22 224บ้านนี้เล่าหน่อยสิเป็นยังไงบ้างอะถูกทนแล้วใช่ไหมครูหันมาถูกคนนี้โอเคเป็นไงบ้างบ้านนี้ให้เล่ามีแต่เรื่องคิดผ่านมาตลอดเวลาแล้วตั้งแต่ได้มาเป็นไงบ้างก็มันมีแต่เรื่องโอเคเขาบอกแล้วว่ามันมีแต่เรื่องเพราะว่า224มันพร้อมจะมีเรื่องอยู่แล้วนะคะ224อ่ะมันเป็นแบบมันความจะมีความพลิกผัน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 แต่ว่ามันต้องการความเป็น22คือทุกคนยอมรับนับถือกันในบ้านมีความปรองดองและบ้านนี้อย่าตีกันเนาะเพราะมันเป็น4อ่ะ4มันต้องอบอุ่นยิ่งตีบารมีก็ยิ่งลดยิ่งตีกันบารมีก็ยิ่งลดแล้วก็เป็นมั้ยห้ามทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านนี้นะไม่ควรเออให้มันมีความอบอุ่นแล้วก็และหรือก็บ้านนี้นะคะควรแบบอยู่ในบ้านก็คือคิดช่วยเหลือกันน่ะเพราะว่า224มันคือต้องมีชีวิตมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นบ้านนี้มีแกงมีอะไรก็ต้องเอาให้เพื่อนบ้านทำกับข้าวอะไรก็ต้องให้เพื่อนบ้านมันถึงจะเสริมบารมีบ้านทำบุญมาก็ต้องแบ่งบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นก็จะมีเรื่องให้คือพยายามให้มันเป็นปาฏิหาริย์แบบดีๆเลยโอเคบ้านเลขที่228เป็น123บ้านใครเอ่ยบ้านนี้ก็มีเสียงพูดคุยจอกจอกแจกแจกทั่วไปเรียบๆไม่มีอะไรมากเป็นสถานที่มี1มี2มี3ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคุยกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าสามารถทำเป็นคาเฟ่ได้นะทำเป็นคาเฟ่ได้เพราะว่าไงมันเป็นที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนไงมี1มี2มี3มันเป็นเรื่องทางโลกอ่ะขายกาแฟนั่งคุยแบบนี้ได้เปิดไม่เคยคิดเออไม่ได้ขายเพื่อรวยนะขายเพื่อเป็นชุมชนให้เขาแลกเปลี่ยนพูดคุยอุ๊ยขนลุกใช่ละ มีบอกว่าใช่ละคอนเฟิร์มด้วยไงขนลุกโอเคค่ะต่อไป262คืออะไรคะ10บ้านใครเอ่ยบ้านนี้เป็นไงบ้างคะดีเพราะสิบแปลว่าอะไรสมบูรณ์ดีคือดีแต่ไม่ดีก็ไม่ดีเอาดีเลยดีมากโอเคจบก็ไม่ต้องดูสิบแปลว่าสมบูรณ์อะไรนะคะไหนหรอโอเคหมดเวลาเพราะว่าไม่ยอมตอบคำถามโอเคนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ตื่นนอนจากตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครูเล่าคำถามครูตอบไปแล้วครูเล่าให้ฟังนะน้องเรื่องที่บ้านเลขที่18ทับ9แล้วน้องชายเสียบ้านโลกมา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 กมีแต่ปัญหาโดนคนโกงซื้อของมาก็พังคือแบบเขาทุกข์มากเลยอ่ะแล้วลูกก็ติดเกม